ยังคงอยู่กับค้อนอยู่นะครับจากรีวิวค้อนไม้ก็มาเป็นค้อนโลหะบ้างตัวนี้เป็นค้อนสำหรับตอกตะปูแล้วก็เป็นค้อนที่ใช้ทั้งได้ทั้งงานไม้งานเหล็กงานปูนอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็น Devolve นะครับเป็นค้อนที่ซื้อจากร้าน Hardware House ที่บางนานะครับสาขาอื่นมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับก็ไปซื้อออนไลน์กันเองค้อนเป็นค้อนตอกตะปูนะครับโลหะซึ่งตัวนี้ผมซื้อมาใช้งานแล้วก็ให้เพื่อนผมใช้นะครับเป็นค้อนโลหะขนาด20ออนซ์นะครับรหัสรุ่นคือ DWHT51004 นะครับ20ออนซ์ก็มีน้ำหนักในหัวค้อนกับตัวด้ามพอสมควรเลยหัวจะเป็นโลหะนะครับมีลักษณะเป็นคอนแทคสัมผัสนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าค้อนเนี่ยไม่ได้แบนนะมันจะออกมนๆหน่อยนะครับถ้าสังเกตดูเห็นไหมนะครับน่าจะถ่ายแรงกระแทกได้ดีเลยนะแต่สไลด์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับต้องลองใช้งานดูหัวค้อนด้านบนจะมีตัวแม่เหล็กสำหรับโฮตะปูนะครับถ้าเราวางตะปูเหมือนกับบางทีเราใช้มือจับอย่างเงี้ยแล้วก็ตึ้งๆใช่ไหมแต่นี่ไม่ต้องครับนี่คือวางตะปูที่เป็นปลายไว้แตะไว้อย่างเงี้ยนะครับตรงหัวสมมติว่านี่คือตะปูนะวางแบบนี้นะครับสมมตินะอย่างเงี้ยแล้วก็วางตึ้งมันก็จะลงไปในไม้นี่แล้วก็หยิบออกแล้วก็ตึ้งๆตอกลงไปได้เลยนะครับซึ่งลักษณะของหัวเขาก็จะมีแม่เหล็กฝังอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงหมุดตรงนี้นะครับด้านบนก็จะล้นๆเรียบๆธรรมดาแล้วก็จะมีร่อง2ร่องซึ่งอันนี้น่าจะเอาไว้ตัดหรือว่าไว้งัดตะปูหรืออะไรด้วยนะครับร่องบากนี้นะครับไม่คมใช้งัดตะปูเล็กๆนะเกี่ยเข้าไปแล้วงัดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยใช้ตรงหงอนด้านหลังเนี่ยสอดเข้าไปแล้วงัดอีกทีนะครับซึ่งลักษณะของหัวค้อนเขาก็จะดูเป็นหัวค้อนที่ดูทันสมัยพอสมควรนะไม่ได้ตันนะครับบางๆแต่ว่าจะมีการทำขอบขึ้นมาเพิ่มความแข็งแรงให้กับค้อนมากขึ้นนะครับแล้วบริเวณด้านข้างตรงนี้จะบอกว่า20ออนซ์หรือว่า567จีกรัมนะครับ Rip Claw Hammer นะครับก็คือเป็นกรงเล็บนะครับ Design Optimal Balance Balance ดีนะครับระบบลดแรงสะท้อนนะครับเทคโนโลยีเนาะ Magnetic Nail Starter นะครับก็คือเป็นตัวเหมือนตัวดูดตะปูนะครับข้างบนแล้วก็กริปมีความแข็งแรงมากขึ้น5เท่ากันลื่นด้วยนะครับแล้วก็รหัสก็คืออย่างที่ผมบอกว่า DWHT51004-0 นะครับด้ามก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในก็จะเป็นรายละเอียดของค้อนนะครับ700กว่าบาทมั้งรู้สึกนะถ้าจำไม่ผิดนะครับค้อนหงอนตรง First Strike นะครับประเทศเม็กซิโกนะครับด้ามก็เป็นด้ามยางนะครับยางสังเคราะห์สีเหลืองมีลายกันลื่นที่ดูทันสมัยดีนะครับด้านบนตรงนี้คือสำหรับคนที่กริปใกล้ๆใช้งานแบบไม่ต้องออกแรงฟาดเยอะตอกเบาๆนะครับแต่ถ้าเป็นการฟาดแรงก็ถอยมาด้านหลังแล้วก็ใช้โมเมนตัมในการหวดสวิงนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะการใช้งานตอกตะปูนะครับความยาวน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะมากนะเพราะเป็นค้อนเหล็กนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักดูผมจะชั่งทั้งกระดาษเลยนะเพราะว่าตัวค้อนนี่ยังไม่ได้แกะใช้นะครับเพื่อนผมเขาเป็นคนใช้งานเนาะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ790กรัมนะครับโดยประมาณนั่นแหละนะ780กว่า790มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้ามหุ้มยางนี้ก็เป็นยางที่ไม่ลื่นนะครับมือเปียกหรือว่าใช้งานต่อเนื่องก็ไม่ร้อนมือท้ายมีรูสำหรับร้อยเชือกในการเก็บด้วยนะครับแล้วก็เพลทตรงนี้ก็เป็นการลื่นได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นค้อนจาก Devolve ซึ่งต่อไปจะเป็นค้อนใช้งานหลักของเพื่อนผมนะครับใช้งานตอกตะปูเขาบอกว่าเขาไปลองจับดูแล้วเขาชอบบาลานซ์นะครับแล้วเขาก็ชอบกริปมากๆเขาก็เลยซื้อมานะครับ Devolve ค้อนสำหรับช่างนะครับ Optimal Balance เราเจอกันใหม่อีพิโซดหน้านะครับดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์ Maintenance หรือว่า Hand to ได้เลยแล้วเจอกันครับติดตามเพื่อนผมใน Robin Woodland ด้วยนะครับ Hey Be Right and Out